สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องอ่อเบาเกมทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชมป์นะวันนี้เรามาอยู่ในเกม World War 4จะเป็นคลิปที่อธิบายสกิลของแต่ละอาชีพนะครับก็คือในเกมเนี่ยมีทั้งหมด6อาชีพแล้วก็แต่ละอาชีพเนี่ยจะมีแผงสกิลทั้งหมด31แผงนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแต่ละสกิลทำอะไรได้เดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายนะอย่างที่คุณเห็นในวิดีโอเนี่ยผมจะพยายามใส่ตัวเลขไว้ที่มุมขวาบนของแต่ละสกิลนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะกดเข้าไปดูในตัว time stamp ที่อยู่ในคำอธิบายด้านล่างได้เลยนะในกรณีที่คุณแบบไม่อยากจะรู้แค่สกิลเดียวอ่ะก็กดไปที่เลขเวลานั้นมันจะพาคุณอ่ะไปที่ตัวสกิลที่คุณอยากรู้เลยนะครับก็จะได้สะดวกต่อการทำความเข้าใจนะไม่ต้องดูทั้งหมดโอเคยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับของอาชีพแรกกันสลิงเกอร์นะสกิลที่1 Give me a reason start with frag grenade and compact SMG movement has no effect on weapon accuracy recoil effect also reduce หมายความว่าเราเริ่มมาพร้อมกับระเบิดมือแล้วก็ปืนกลเบา1กระบอกแล้วก็ movement ความเร็วในการเคลื่อนไหวเนี่ยนะจะไม่มีผลต่อความแม่นยำของอาวุธแล้วก็แรงถีบของปืนก็จะลดลงด้วยก็ตรงตัวนะครับต่อไปสกิลที่2 Fire in the hole Frag grenade can kill 25 more targets base 14ก็คือหมายความว่าระเบิดขว้างเนี่ยนะสามารถฆ่าศัตรูได้มากขึ้น 25% ก็คือตัวระเบิดมือ1ลูกสามารถฆ่าศัตรูได้ครั้งละ14ตัวก็ 25% ก็ตกประมาณค่าเพิ่มได้อีกประมาณไม่ถึง4ตัวดีนะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าคุ้มหรือเปล่านะต่อไปครับ Impact Grenade Frag Grenade Explode on Impact ก็คือหมายความว่าไอ้ระเบิดมือเนี่ยนะถ้าปาไปกระแทกกับอะไรมันจะระเบิดทันทีอันนี้มีประโยชน์มากนะในกรณีที่ต่อสู้กับบูไอ้ตัวกระทิงอะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราปาอัดมันไปโดนเนี่ยก็คือลูกเดียวจบเลยต่อไปครับสกิลที่4 Power Nap Unequipped Weapon Automatically Reloads After 10 Seconds หมายความว่าอาวุธที่เราไม่ได้ใช้งานนะเก็บเข้าไปอยู่ข้างหลังนะถ้าผ่านไป10วิเนี่ยมันจะรีโหลดกระสุนจนเต็มอัตโนมัติเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะต่อไปครับสกิลที่5Swapping Max Reload Speed Increased by 25% on all weapons หมายความว่าเราจะรีโหลดกระสุนเร็วขึ้น 25% สำหรับทุกอาวุธเลยนะต่อไปครับสกิลที่6 Frontline Supply Headshots Made with Primary or Secondary Weapons Automatically Resolve 5% Rounds to the Magazine หมายความว่าถ้าเราสามารถกำจัดศัตรูได้ที่หัวเนี่ยนะมันจะช่วยเพิ่มกระสุนขึ้นมา 5% จากจำนวนเต็มทั้งหมดของแม็กนะก็ลองดูว่าคิดคำนวณดูว่าคุ้มหรือเปล่านะแต่ผมว่าส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ต่อไปครับสกิลที่7 Adrenaline Reloading a weapon with less than 25 ammo in the magazine provide 50 reload speed boost for 5 seconds หมายความว่าถ้าเราทำการเปลี่ยนกระสุนเนี่ยเมื่อมันเหลือน้อยกว่า 25% จากจำนวนเต็มของแม็กเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้รับบัฟก็คือจะเปลี่ยนกระสุนเร็วขึ้น 50% เป็นเวลา5วินาทีครับก็ตรงตัวนะก็ลองคิดดูว่าคุ้มหรือเปล่าต่อไปนะครับสกิลที่8 Heavy Metal Start with improved Mag 5 machine gun that deals 25 more damage and has 25 more ammo. All Mag 5 machine gun pickups also improve. หมายความว่าเราจะเริ่มเกมมาพร้อมกับอาวุธหนักเป็นไอตัว Mag 5ก็คือไอปืนกลหนัก100นัด M249 นั่นเองนะก็ไอ Mag 5ที่มากับเราเนี่ยนะมันจะทำดาเมจได้มากกว่าเดิม 25% แล้วก็มีกระสุนเพิ่มมาอีก 25% ก็คือจำนวนเต็มของมัน100นัดแล้วก็จะได้มันมา125นัดที่ทำดาเมจเพิ่ม 25% แล้วก็มีผลกับไอตัว Mag 5 อื่นๆในแมปในแผนที่ที่เราเก็บมานะครับโอเคต่อไปครับสกิลที่9 Gunner Start with Sporting Carbine Pack 50
ก็คือเริ่มเกมมาพร้อมกับ M16 ไอ้ M16 ที่ว่าเนี่ยมันก็คือปืนกลที่ว่ายิงได้ทีละนัดนะเป็นเซมิออโต้ไม่ค่อยดีนะไม่หรือแล้วแต่คนชอบก็แล้วแต่นะครับตรงตัวอ่ะต่อไปครับสกิลที่10 This is my rifle start with ARK 103 assault rifle ก็คือเริ่มเกมมาพร้อมกับปืนอาร์ก้าอันนี้ผมแนะนำนะยิงรัวเหมาะสมมากๆกับเกมแบบนี้นะครับต่อไปสกิลที่11ครับ Seek and Destroy All active special zombies within a radius of 20 meters will be automatically marked คือหมายความว่าไอ้พวกซอมบี้พิเศษทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในระยะ20เมตรของเราอ่ะมันจะถูกมาร์กเป็นตัวแดงก็คือไอ้ซอมบี้พิเศษที่ว่าก็มีอะไร Creeper Screamer แล้วก็ Bull แล้วก็ Hazmat ก็คือมี4ตัวอันนี้มีประโยชน์นะในกรณีที่ว่าเราหาไอ้พวกซอมบี้พิเศษเนี่ยไม่เจอเราก็จะได้ช่วยยิงมันได้สะดวกดีต่อไปสกิลที่12 Bounty Hunter deal 25more damage to special zombie ก็คือเราจะสร้างความเสียหายกับซอมบี้พิเศษได้มากขึ้น 25% ตรงตัวนะครับต่อไปครับสกิลที่13 Weed Grass Health increase by 25% หมายความว่าเพิ่มเลือด 25% ตรงตัวไม่มีอะไรต่อไปสกิลที่14Slide off hand switch weapon 50% faster ก็คือหมายความว่าเราเปลี่ยนอาวุธเร็วขึ้น 50% เปลี่ยนอาวุธนะครับไม่ใช่เปลี่ยนกระสุนต่อไปครับสกิลที่15 Gun Fanatic draining primary and then secondary weapons magazine automatically reload primary weapon ฟังดีๆนะครับอย่างงทันทีที่เราใช้กระสุนปืนหลักเนี่ยยิงจนกระสุนหมดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอาวุธรองมายิงจนกระสุนหมดมันก็จะสกิลเนี้ยมันก็จะทำงานก็คือจะรีโหลดกระสุนปืนหลักอัตโนมัติทันทีเลยก็คือมีประโยชน์มากนะมันก็จะตามเงื่อนไขก็คือว่าทันที่สมมติว่าเรายิง AK จนหมดแม็กปึ๊บแล้วเราเปลี่ยนเป็นปืนสั้นออกมายิงจนหมดแม็กเนี่ยแหละสกิลทำงานไอตัว AK ที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะรีโหลดจนเต็มเราก็สามารถเอามายิงใช้ได้ทันทีนะครับและถ้าอยากจะให้สกิลเนี้ยทำงานอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องเอาอาวุธสำรองเนี่ยมาเปลี่ยนจนกระสุนจนเต็มนะเนี่ยแล้วก็ยิงทำตามเงื่อนไขเดิมมันก็จะสกิลเนี้ยก็จะทำงานอีกครั้งก็เดาๆฟังดูสับสนนะแต่ว่าก็ลองตั้งสติดีๆนะลองคิดดูไม่มีอะไรต่อไปครับสกิลที่16 Last ResortWhy both primary and secondary weapon magazine are dry? You can do two more melee strikes without fatigue and damage one more target with each melee strike. คือหมายความว่าทันทีที่เรายิงจนกระสุนปืนหลักกระสุนหมดและเราเอาปืนสำรองมายิงจนกระสุนหมดเราสามารถที่จะโจมตีระยะประชิดโดยที่ไม่เหนื่อยเลยได้และเราสามารถสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีระยะประชิดเนี่ยให้กับศัตรูที่อยู่เคียงข้างได้อีก1ตัวนะครับก็ตามนี้ต่อไปสกิลที่17 Raid Mode When pinned down you will automatically rise up and push your attackers back คือหมายความว่าเมื่อเราโดนซอมบี้โจมตีเนี่ยยิ่งศัตรูมาโจมตีเรามากๆเนี่ย move speed เราจะเหลือ0นะครับเดินไม่ออกไอ้สกิลเนี้ยก็จะทำงานก็คือมันจะผลักซอมบี้ออกไปข้างนอกแล้วทำให้เราหนีออกไปได้แต่ว่าสกิลเนี้ยจะไม่มีผลกับซอมบี้พิเศษนะครับโอเคต่อไปครับสกิลที่18 Welcoming Committee Stationary Machine Gun Ammo Increase by 25% for all teammates คือหมายความว่าไอ้ป้อมปืนที่เราไปบังคับได้บังคับยิงได้นะมันจะมีกระสุนมากกว่าเดิม25นัดจากจำนวนทั้งหมด100ถ้าผมจำไม่ผิดนะและไอ้สกิลเนี่ยมีผลทำให้เพื่อนร่วมทีมได้รับพลังพิเศษนี้ด้วยโอเคครับต่อไปนะสกิลที่19 S890 Shorty Start with S890 Shorty in your secondary weapon slot ก็คือหมายความว่าเราจะเริ่มเกมมาพร้อมกับอาวุธสำรองที่เป็นลูกซองที่ยิงได้4นัดนะครับโอเคก็ตรงตัวนะแล้วแต่ความชอบต่อไปครับ
สกิลที่20เซนจาต้า start with a senjata pdw in your secondary weapon slot คือหมายความว่าเราเริ่มมาพร้อมกับอาวุธสำรองเป็นปืนกลนะปืนกลอัตโนมัติเลย full auto อันนี้ดีมากแนะนำครับมันจะไปเข้าข้อกับไอ้สกิลนี้พอดีเลยกันไฟแนติกมีประโยชน์มากแนะนำครับต่อไปครับสกิลที่21 My Bad Friendly Fire Damage to Your Teammates Reduced by 50% คือหมายความว่าเวลาเรายิงเพื่อนเนี่ยมันก็จะลดความเสียหายลง 50% นะครับตรงตัวไม่มีอะไรต่อไปครับสกิลที่22 Deep PocketsCarry ammo capacity for primary and secondary weapons increased by 25% คือหมายความว่าเราสามารถเก็บกระสุนได้มากขึ้น 25% นะของทั้งอาวุธหลักและก็อาวุธสำรองตรงตัวนะครับต่อไปสกิลที่23 Desperado pistol damage increased by 25% ก็คือปืนสั้นทั้งหมดที่เราถือเอาไว้เนี่ยจะทำ damage เพิ่มขึ้น 25%ต่อไปครับสกิลที่24 Free Refill Restore 1% of primary weapon ammo for each kill made with equipment คือหมายความว่าเราจะรีโหลดกระสุนได้ 1% ทุกครั้งที่เราฆ่าศัตรูด้วยอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมที่ว่าก็คือมีหลายอย่างนะป้อมปืนอัตโนมัติรั้วไฟฟ้าระเบิดมือหรืออะไรก็ตามนะแล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์เสริมแต่ว่า 1% ก็คือ 1% ไม่ค่อยคุ้มนะต่อไปครับสกิลที่25 Work Belt Max Number of Frag Grenades Increased to 3ก็คือหมายความว่าเราสามารถแบกระเบิดมือเนี่ยได้ครั้งละสูงสุด3ชิ้นนะครับจากเดิมที่มันแม็กแค่2ต่อไปครับสกิลที่26 Executioner Killing 15 Zombies in Rapid Succession Gives 25 Chance to Refill 1 Equipment Charge ก็คือหมายความว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราสามารถฆ่าซอมบี้ได้ต่อเนื่อง15ตัวนะมีโอกาส 25% ที่จะเติมอุปกรณ์ให้เราคืนกลับมานะ 25% ต่อไปสกิลที่27 Eagle Eyes 50 chance to refill 1 frag grenade by killing special zombies with a headshot ก็คือมีโอกาส 50% ที่จะเติมระเบิดมือกลับมาถ้าเราฆ่าซอมบี้พิเศษที่หัวนะครับย้ำว่าที่หัวก็ตรงตัวนะต่อไปครับสกิลที่28 Annihilator Primary Secondary and Heavy Weapon D 15 more damage หมายความว่าอาวุธหลักอาวุธรองแล้วก็อาวุธหนักเนี่ยมีความแรงขึ้นมาอีก 15% นะครับตรงตัวต่อไปครับ29 Switcheroo Switching between primary and secondary weapons increase firearm damage by 25% for 3 seconds คือหมายความว่าทุกครั้งที่เรามีการสลับอาวุธเนี่ยมันจะทำให้อาวุธต่อไปของเราเนี่ยสร้างความเสียหายได้เพิ่ม 25% เป็นเวลา3วิก็คือเหมือนกับว่าล้อเลียนกับคำว่าแคนการูนะครับสลับไปสลับมาทุกครั้งที่มีการสลับปืนก็จะเพิ่มความเสียหาย 25% ตรงตัวนะครับต่อไปสกิลที่30 Thrifty Reloading a weapon with less than 25 ammo in the magazine provides a 25 firearm damage boost for 5 seconds หมายความว่าทุกๆครั้งที่เรามีการรีโหลดกระสุนน่ะถ้าลูกกระสุนมันเหลือน้อยกว่า 25% อีกแล้วนะมันจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธนั้นน่ะ 25% เป็นเวลา5วิในการต่อสู้ครั้งต่อไปสุดท้ายนะครับสกิลที่31 Warface Killing 25 Zombies in Rapid Succession Grants 50% Firearm Damage Boost to Entire Team for 20 Seconds หมายความว่าถ้าเราสามารถฆ่าซอมบี้ได้25ตัวแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความแรงของอาวุธทุกอย่างของ 50% นะให้กับคนทั้งทีมเลยเป็นเวลา20วิโอเคครับก็จบกันไปนะกับการอธิบายทุกสกิลของอาชีพกันสลิงเกอร์นะแล้วเดี๋ยวใน
คลิปต่อไปอีก5คลิปนะของทุกอาชีพก็มาเจอกับเราที่นี่แหละเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะถ้าชอบก็สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามกับเราได้นะ All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่สำหรับผมวันนี้แอดมินแชมป์ลาไปก่อนสวัสดีครับ All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่